ได้รอบทีเดียวจะพักก็ไม่พักก่อนพักที่หลังแตงโมก็ไม่เท่าไหร่นะแตงโมเจ้ามินิเขาไม่เคยซื้อหรอกถ้าแตงโมใช่ไหมเด็กไม่กินตุ๋นพอดีหนักโอ้ขนาดไหมครับหนักพี่ดูตรงที่หัวแปรถ้าแพงแต่ถ้าถูกกว่าพี่อุ่นอ่ะตัดลอกนะฮะอันนี้ลอกแล้วนะเรียบร้อยตัดดอกออกนะฮะใส่ปลาดุกกับปลาหมึกนะครับปลาหมึกแห้งใส่เห็ดนะครับก็ผักชีลาวต้นหอมแล้วก็ใส่พริกหยวกซะหน่อยนะเพิ่มความเผ็ดตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตำเครื่องก่อนนะครับเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีตะไคร้ปกติจะมีตะไคร้หอมแดงข่านะครับเราไม่มีเราเดี๋ยวเราใส่กระชายแล้วก็พริกไทยอ่อนแทนตำนะครับสูตรเรานะครับล้างคกเดือดแล้วนะครับใส่ลอกลอกนี้ต้องรอให้น้ำเดือดจริงๆนะฮะต้องใส่นะครับไม่งั้นมันจะคันนะครับลอกนะครับปลาสดใส่มะเขือเครือพริกหยวกใส่เห็ดผักชีลาว
ความร้อนมันจะฆ่ายางของผักที่ลอกนะฮะไม่ให้คันนะครับแต่ต้องน้ำเดือดๆจริงๆนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปนะฮะโดยใส่น้ำมะพร้าวตาอร่อยดีเพิ่มให้เป็นไทยๆครับเติมเข้าไปนี่ปรุงรสซะหน่อยไม่ได้ปรุงเลยมะขามนะครับเอาออกเดี๋ยวมันจะเละแล้วมันจะเปรี้ยวนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแกงอีรอกนะฮะ